ข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะเลขาธิการกกต.เผย4วันองค์กรส่งผู้สมัครสว.ยังลงทะเบียนน้อยยันไม่เกิดปัญหาหัวคาดอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับสมัครองค์กรที่จะส่งผู้สมัครสว.ซึ่งเปิดระหว่างวันที่15ถึง24ตุลาคมว่าหลังจากเปิดมา4วันมีองค์กรเข้ามาลงทะเบียนแล้ว29องค์กรจาก14จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร10องค์กรพัทลุง3องค์กรศรีสะเกษ3องค์กรสระแก้วและนนทบุรีจังหวัดละ2องค์กรพิษณุโลกลำปางหนองคายนครปฐม101ปทุมธานีตราดตรังและกาญจนบุรีจังหวัดละ1องค์กรทั้งนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าแม้จะมีองค์กรมาลงทะเบียนน้อยจะไม่เกิดปัญหาการหัวในการเลือกสว.พร้อมอย่างระบุด้วยว่าที่มีผู้สมัครน้อยคาดว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารอยู่ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรที่ไม่ได้มายื่นสามารถมาลงทะเบียนได้ที่กกต.จนถึงวันที่24ตุลาคมส่วนจะมีการขยายเวลาการเปิดเพิ่มเติมหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดในการขยายเวลาน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะจตุพรปัดนำพรรคเพื่อชาติรวมพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์นั่งนายกรัฐมนตรีต่อยันไม่หนุนเผด็จการลั่นไม่ใช่พรรคโนมินีใครคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวถึงกระแสข่าวที่ตนเองและนายยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภาจะนำพรรคเพื่อชาติไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงตนเองและนายยงยุติทำหน้าที่เป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อชาติเพราะนโยบายและอุดมการณ์น่าจะเป็นแนวทางที่ดีและไม่เกี่ยวกับนปช.เพราะนปช.ยืนยันไม่มีการตั้งพรรคการเมืองซึ่งชัดเจนว่าการปล่อยข่าวนี้สร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้รักประชาธิปไตยทางนี้ตนเองเป็นประธานนปช.ซึ่งหมายความว่าต่อต้านเผด็จการจึงไม่มีการสนับสนุนเผด็จการได้และไม่เอาเผด็จการ 100% หากตนเองสนับสนุนเผด็จการก็คงดำรงตำแหน่งนี้ไม่ได้แต่ที่มีการพูดคุยกันก็เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับประเทศแต่สุดท้ายจุดยืนของแต่ละคนก็ยังเหมือนเดิมเพราะส่วนตัวเชื่อว่าคนเห็นต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ใช่การรวมกันทางการเมืองนอกจากนี้การที่ตนออกมาสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันก็เพราะว่าหากวันข้างหน้าเกิดปัญหาตนก็ต้องออกมายืนแถวหน้าเพื่อช่วยประชาชนและยืนยันว่าพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อธรรมไม่ใช่นอมินีซึ่งกันและกันหากมีการนอมินีเกิดขึ้นจริงทางกฎหมายจะถูกยุบพรรคทันทีเช่นเดียวกับพรรคของกปปส.ที่กระจายกันออกไปสังกัด 5-6 พรรคก็จะไม่มีการนอมินีซึ่งกันและกันเพราะรู้ว่าผิดกฎหมายณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก Imperial World ราชพาวค่ะรองประธานสนช.รวมพิจารณากฎหมายเร่งมือไม่ให้ตกค้างก่อนสนช.หมดวาระขออย่าตนกจะไม่ให้กระทบนโยบายหลักของรัฐบาลนายสุประชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวว่าขณะนี้มีการประชุมพิจารณากฎหมายในภาพรวมอยู่ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญคณะต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าและนำข้อมูลไปวางแผนการทำงานเพื่อทำให้กฎหมายทั้งหมดไม่ตกค้างก่อนสนช.จะหมดวาระโดยจะเชิญผู้แทนรัฐบาลมาให้ข้อมูลและความเห็นแต่หากไม่สามารถให้ความเห็นได้ก็จะเชิญผู้แทนรัฐบาลมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารและเร่งรัดด้วยความละเอียดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคประชาสังคมซึ่งขณะนี้รัฐบาลพยายามฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นจึงไม่อยากให้เกิดความตื่นตระหนกไม่ให้กระทบต่อนโยบายหลักๆของรัฐบาลพร้อมกันนี้นายสุรชัยกล่าวถึงความพอใจของการผลักดันกฎหมายมากกว่า300ฉบับของสนช.ว่าจะต้องมองในหลายประเด็นเพราะหากมองถึงประเด็นความรับผิดชอบที่จะทำให้งานไม่ตกค้างถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของสนช.แต่ในความจริงแล้วปลายทางของกฎหมายที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่นั้นจะต้องดูผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติหรือไม่จบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN